ชาวญี่ปุ่นไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองแต่กลับมาบอกว่าประเทศไทยดีกว่าญี่ปุ่นด้วยบางเหตุผลที่คาดไม่ถึงดูความคิดเห็นชาวญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันครับก,การทํางานเยอะมันเป็นเรื่องดีเพราะจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมีเงินมากมายอย่างที่คิดฝันเอาไว้แต่ชาวญี่ปุ่นบางคนเขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นอีกต่อไปหลังจากเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยเขาพบว่าเมืองไทยไม่ต้องทํางานมากเกินไปแบบที่ญี่ปุ่นทํามันดูเป็นชีวิตที่มีความบาลานซ์และก็ดูมีความสุขได้มากกว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่น ต่อไปนี้คือความเห็นของคุณเทศุยะชายชาวญี่ปุ่นที่ไม่อยากอยู่ญี่ปุ่นอีกต่อไปใช่ั้นหลังจากที่ได้ลองทํางานที่ประเทศไทยเป็นเวลาสาปีเขาบอกถึงมุมที่ประเทศไทยดีกว่าญี่ปุ่นในมิติที่คนไทยเราเองก็คาดไม่ถึงว่าจะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกันโดยเรื่องแรกที่ชาวญี่ปุ่นคนนี้พูดถึงคือความสุขในการทํางานที่ประเทศไทยที่มีมากกว่าในญี่ปุ่นผมพบเจอกับคนไทยที่ทํางานด้วยกันในช่วงเวลาของการพักเที่ยงหรือแม้แต่ช่วงเวลาของการทํางาน ในเมืองไทยผมต้องยกรางวันนี้ให้กับผู้คนจริงๆคนไทยมีบุคลิกที่แตกต่างจากคนญี่ปุ่นตรงที่พวกเขาเป็นคนสนุกอยู่ตลอดเวลามีความสนุกสนานในการทํางานมีความสนุกสนานในการพักผ่อนสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือคนไทยจะมีความตึงเครียดน้อยกว่าก็เลยส่งผลให้บรรยากาศในการทํางานดีกว่าที่ญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับคนญี่ปุ่นโดยทั่วไปที่ทํางานในลักษณะเดียวกันคนไทยดูมีความสุขกว่าผมชอบบรรยากาศในการทํางานแบบเมืองไทยในทางตรงกันข้ามชีวิตที่ญี่ปุ่น การทางานกับดูเป็นสิ่งที่เหมือนโดนบังคับแล้วก็ต้องบังคับให้ตัวเองทาซะมากกว่าและยังต้องแบกความหวังของสังคมที่มันมากจนเกินไปในขณะที่ประเทศไทยคุณถือว่าอยู่ได้สบายกว่าโดยที่ไม่ต้องแคร์สังคมก็ยังทําให้คุณพออยู่ได้มันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าเมืองไทยกําลังจะคล้ายกับญี่ปุ่นมากขึ้นก็คือวัฒนธรรมที่ผู้คนบูชาสิ่งของมากเกินไปผมบอกได้เลยว่าเมืองไทยนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้น แต่ที่ญี่ปุ่นเราเป็นประเทศที่เหมือนจะพยายามจะล้ำสมัยอยู่ตลอดแน่นอนมันมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายเกิดขึ้นและกลายเป็นว่าผู้คนเองก็ให้ความสำคัญกับสิ่งของมากๆผมพบว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทุกประเทศที่เป็นระบบทุนนิยมผู้คนมักจะซื้อของแล้วก็มาโอ,โอ้อวดแต่ประเทศไทยยังดีนะที่คุณไม่ต้องพยายามในขั้นที่มันต้องหนักขนาดนั้นคุณยังพอเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบง่ายๆหรือจะใช้ชีวิตวิ่งตามกระแสของสังคม มันเลยส่งผลให้ในตัวเมืองใหญ่ๆก็เลยเกิดการแข่งขันกันในเรื่องนี้ผมมองว่าญี่ปุ่นมีการแข่งขันที่สูงกว่าไทยผมพบว่าเมืองไทยยังพอมีชีวิตเรียบง่ายให้ได้ใช้อยู่และไม่ต้องวิ่งตามกระแสสังคมก็ได้อีกตัวอย่างหนึ่งที่ทาให้ผมชอบเมืองไทยมากกว่าญี่ปุ่นถ้าสมมุติว่าคุณทํางานผิดพลาดท,ที่ประเทศไทยคุณเพียงแค่ยอมรับและผู้คนที่ร่วมงานกับคุณเขาก็จะให้อภัยคุณนี่เป็นสิ่งที่ง่ายมากๆในชีวิตที่เมืองไทยแต่ที่ญี่ปุ่นถ้าผิด ในกรณีเดียวกันคุณนี้ต้องเอ่ยปากขอโทษอย่างเต็มใจแล้วก็ต้องเอ่ยปากขอโทษอย่างนั้นอย่างซ้ำๆเหมือนกับว่ามันเป็นความผิดที่ใหญ่โตมากๆผมอาจจะต้องขอโทษรับผิดโดยยอมรับผิดมากกว่า3มเท่ามากกว่าความที่มันจะเป็นจริงๆอ่ะแม้แต่ความผิดอันเล็กน้อยมันก็ต้องดูเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เข้าไว้นั่นคือความเป็นญี่ปุ่นมากๆผมมองว่าการทำแบบนั้นที่ญี่ปุ่นอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยแต่มันเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่ความเครียดจริงๆ ในขณะที่เมืองไทยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเมืองไทยก็จะดูมีความผ่อนคลายมากกว่าในเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือกรุงเทพกรุงเทพเป็นเมืองที่สวยงามกว่าโตเกียวนะผมพูดเลยในขณะที่โตเกียวดูจะเป็นเมืองที่ต้องวิ่งต้องแข่งขันอยู่ตลอดสำหรับผมคนไทยหลายคนอาจจะบอกว่าโตเกียวเป็นเมืองที่สะอาดและก็ปลอดภัยกว่ากรุงเทพโอเคมันใช่แหละถ้ามองในมุมนั้นแต่ผมก็คงจะตอบกลับไปเพียงสั้นๆว่า ผมไม่ต้องการแบบนั้นอีกแล้วผมไม่ต้องการแบบที่มันมีในโตเกียวผมแค่ต้องการอยู่กรุงเทพแล้วก็ทําให้ชีวิตมันสบายที่สุดมีชีวิตชีวาม,มากที่สุดแม้ว่าจะต้องเจอกับเสาไฟฟ้าที่ห้อยระยงระยางด้วยสายไฟสายถือสารสุดอเมซิ่งอันที่จริงในญี่ปุ่นเองก็มีเสาไฟเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ได้ซับซ้อนแบบที่เจอในเมืองไทยผมไม่ได้ติดใจว่าทุกอย่างจะต้องเป็นระเบียบเหมือนตอนที่ผมอยู่ญี่ปุ่นแต่สำหรับผมก็ถือว่าเป็นความแปลกตาอย่างหนึ่ง ประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดถึงก็คือชีวิตในกรุงเทพผมมันดีกว่าตอนทำงานอยู่ที่โตเกียวผมมีพื้นที่ในอาาพาร์ตเมนต์ส่วนตัวมากขึ้นมีคนคอยให้บริการรับส่งไปถึงที่ทำงานผมไม่ต้องแข่งแย่งกับผู้คนมากมายเพื่อเข้าไปที่รถไฟฟ้าสุดแสนจะแออัดแล้วก็รีบไปให้ทันเวลาแล้วก็กลับให้ดึกที่สุดเมื่อเทียบกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในโตเกียวกรุงเทพดูเป็นเมืองที่สบายขึ้นมาเลยทัดมาจากนั้นก็มีคอมเมนต์ชาวญี่ปุ่นคนอื่นๆนะครับไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยนะบางคนก็โต้แย้งกันเลยนะ บางท่านนะครับก็บอกว่าผมเห็นด้วยในบางเรื่องกับคุณนะว่าเมืองไทยยังไงพวกเขาก็ดูผ่อนคลายมากกว่าแต่ผมยังเลือกญี่ปุ่นแล้วก็ให้ญี่ปุ่นดีกว่าอยู่ดีเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในเมืองไทยทุกอย่างอาดีหมดเลยในเรื่องของความสบายสบายแต่ทางตรงกันข้ามผมเองยังคงกังวลแม้กระทั่งความปลอดภัยบนท้องถนนของไทยในประเทศไทยการขับขี่เป็นอะไรที่ทําให้เราควบคุมไม่ได้เลยเพื่อนผมตอนที่เราไปเที่ยวเมืองไทยกันเขาไม่กล้าที่จะขับรถบ,รถบนท้องถนนของไทย หรือแม้แต่นั่งรถอยู่บนท้องถนนของไทยก็ต้องระแวงอยู่ตลอดยิ่งเราเป็นชาวญี่ปุ่นที่ปฏิบัติตามกฎร,ระเบียบอยู่แล้วมาพบกับความไม่เป็นระเบียบที่เมืองไทยมีผมกลับไม่ค่อยชินเอาซะเลยผมเคยชินในความเป็นระเบียบแบบญี่ปุ่นมากกว่าแต่ถึงกระน,นั้นผมก็ยังชอบประเทศไทยในแง่ที่ว่าเป็นประเทศที่ทําให้เราไปเที่ยวแล้วเรามีความสุขมากที่สุดเมืองไทยจะเหมาะกับการไปเที่ยวเพราะว่าเป็นประเทศที่ผ่อนคลายมากๆแต่ในเรื่องของการทํางานการเติบโตในใสายอาชีพ ผมคิดว่ายังไงอยู่ญี่ปุ่นก็คงจะดีกว่าคุณเตสิยะนะครับก็เข้ามาตอบกลับก็บอกว่าสำหรับผมชีวิตในช่วงหลัง,ลงผมพอละผมไม่ต้องการตำแหน่งที่เติบโตมากกว่านั้นในญี่ปุ่นถ้าชีวิตผมจะต้องเครียดอยู่แบบนั้นตลอดเวลาในตอนแรกที่ผมต้องย้ายมาไทยอันที่จริงผมเองก็ผิดหวังนะที่คิดว่าตนเองก็คงจะไม่เติบโตในหน้าที่การงานในระดับที่รวดเร็วเหมือนคนที่ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่น จนพบว่ามาอยู่เมืองไทยได้สักพักผมก็เลิกหวังเรื่องที่จะมีะไรายได้เพิ่มขึ้นแล้วแต่ขณะเดียวกันก็พบว่าชีวิตในไทยของผมนั้นดีกว่าตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นซะอีกโดยเงินที่ผมใช้แม้ว่าจะมีน้อยกว่าเดิมแต่ผมก็สามารถดํารงชีวิตได้ดีกว่าเดิมผมก็เลยตัดสินใจที่จะอยู่เมืองไทยต่อไปให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถึงตอนนั้นถ้าผมกลับไปที่ญี่ปุ่นผมก็คงดูเป็นคนที่ไม่ได้มีหน้าที่กัรงานโดดเด่นอะไรแถมยังได้ไปอยู่เมืองไทยแต่ ผมก็มีเหตุผลที่ไม่อยากจะกลับไปญี่ปุ่นด้วยเพราะความฝันของผมคือผมจะใช้ชีวิตหลังเกษียณในประเทศไทยตอนนี้ผมได้พบเจอกับชาวญี่ปุ่นชุมชนชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่เมืองไทยกันหลายคนพวกเขาได้ใช้ชีวิตสะดวกสบายมากกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นมากๆพวกเขาเหล่านั้นนั้นครั้งก็จะกลับบ้านที่ญี่ปุ่นและเราพบว่าการลงหลังปักฐานทํางานในเมืองไทยต่อไปก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้แม้กลับไปญี่ปุ่นเราจะไม่ได้มีตําแหน่งใหญ่โตใด แต่ผมกล้าพูดได้เลยชีวิตที่เมืองไทยของเรานั้นดีกว่ามันดีกว่าการที่จะต้องดิ้นรนแข่งขันในระดับที่กดดันมากๆในญี่ปุ่นผมคิดว่าสุขภาพจิตผมคงอาจจะไม่ไหวในที่สุดอันที่จริงผมรักญี่ปุ่นผมเกิดและเติบโตที่นั่นแต่ตอนนี้ผมขออยู่กับความสุขที่แท้จริงในชีวิตบ้างนั่นก็คือประเทศไทยเพราะไม่มีใครมากดดันผมว่าจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาโอ้โหดูไปดูมา เหมือนเป็นความอัดอั้นใจยังไงก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่ลาบากลาบนมากเลยนะไม่ใช่ว่าเขาจะขัดสนเรื่องเงินหรอกแต่มันเป็นการทํางานที่อาจจะกดดันมากๆนะครับจนถึงกับต้องพูดออกมาแบบเหมือนเป็นความในใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณความเห็นจากคุณเทศยะนะครับก็เป็นอีกในแง่ในการทํางานซะมากกว่านะฮะคือถึงกะบ,บอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันสบายกว่าจริงๆ แล้วถ้าผู้ชมละครับคิดอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องในวันนี้สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสํารับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าได้ครับสวัสดีครับ